สีเอ็นเตอร์วิวเวลาที่เธอขับรถแล้วไม่มีที่จอดรถก็เพียงแค่เธอวนรถเดียวก็จะสักคันสวัสดีชาวซีด้วยครับอยู่กับผมดีเจเทมนะฮะอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้มีหนึ่งศิลปินนะฮะที่ห่างหายไปประมาณ2ปีนะครับเป็นสาวสวยเสียงดีนะฮะแต่งตัวก็เก๋นะครับแถมเล่นละครเวทีอีกนะฮะมาแล้วครับกับพี่รู้ว่าพิจิกาในช่วง See the First Premiere ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอเธอดีกว่าฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทักทายชาวซีดหน่อยครับสวัสดีชาวซีดค่ะนี่หายไปก็จริงๆก็ไม่ได้นานเท่าไหร่ใช่มั้ยพี่มาถึงจริงก็ไปร้องเพลงละครใช่คือจริงๆแล้วจริงๆแล้วไม่ได้หายถ้าใครที่ติดตามกันอยู่ตลอดก็จะรู้ว่าเราก็ทำงานอะไรอยู่ตลอดนะคะมีโชว์มีอะไรตลอดแต่ว่าเราไม่ได้ปล่อยซิงเกิลที่เป็นซิงเกิลของเราจริงๆนานแล้วเหมือนกันประมาณร่วมเกือบ2ปีได้อย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอ่ะถึงเวลาละที่เราจะได้ปล่อยซิงเกิลของตัวเองสักทีคำว่าถึงเวลาของพี่นี่คือมันหมายความว่าไงหมายถึงแบบว่าโอเคเราอิ่มตัวกับการร้องเพลงละครแล้วหรือว่าอิ่มตัวกับละครเวทีแล้วไม่เรายังไม่อิ่มยังไม่อิ่มเดี๋ยวแบบว่าดักไว้ก่อนไม่ใช่ว่าเราอิ่มตัวแต่ว่าเราอยากจะทำเพลงที่เป็นเรื่องราวเป็นสไตล์ของเราจัดๆหน่อยแล้วก็สำหรับก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเหมือนจังหวะและโอกาสเนี่ยค่ะอย่างละครเวทีที่ผ่านมาเล่นแบบ3เรื่องติดอ่ะมันเป็นจังหวะและโอกาสเราก็พยายามที่ทำละครเวทีด้วยแต่ว่าก็คิดหาทิศทางของเพลงไปด้วยคราวนี้พอละครหมดปุ๊บเนี่ยเราถึงได้มีโอกาสมาลุยเพราะว่าสำหรับซิงเกิลนี้เนี่ยทฤษฎีที่จอดรถเนี่ยก็คือลงมาทำงานเองด้วยคือกึ่งเป็นโคโปรดิวเซอร์ร่วมกับพี่โตนโซฟาซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์เลยอ่ะก็คือเราก็เลยค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรก็เลยห่างไปเหมือนจะนานเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือเหมือนว่ากลับมาครองบัลลังก์อีกครั้งโอ้โหเรียกงั้นได้ไหมใครจะให้บัลลังก์เรียกงั้นได้ไหมพี่คือเอาง่ายๆร้องเพลงละครเนี่ยก็คือมันจะเป็นการแทนตัวละครใช่แบบว่าในมุมมองความรักอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือเป็นเพลงที่แทนมุมมองความรักของพี่พิจิกาเลยใช่แล้วคือส่วนใหญ่บางคนฟังเพลงละครไปอาจจะรู้สึกว่าแบบอุ๊ยเราต้องเป็นดูแบบเด็กๆต้องแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแบ๊วแน่แต่ว่าจริงๆแล้วโอเคเสียงเราอาจจะไปในทิศทางนั้นแต่ว่าแนวความคิดหรือตัวเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วแล้วคือเราก็ค่อนข้างจะโตขึ้นแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็อยากนำเสนอวิธีคิดหรือว่ามุมมองอะไรที่มันเป็นตัวเรามากขึ้นก็เลยเปรียบเสมือนว่าเป็นทฤษฎีที่จอดรถถูกต้องค่ะก็เลยเปรียบเทียบความรักกับรถเฉยเลยไม่แต่เรารู้สึกว่าเรื่องการขับรถหรือว่าเรื่องรถเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวนะคือในช่วงที่ผ่านมาเราจะรู้สึกได้ว่ารถมันเยอะมากคือนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตในกลุ่มที่เราคุยกับเพื่อนแล้วก็กับโปรดิวเซอร์ด้วยว่าสังเกตไหมว่าแบบรถมันติดเยอะขึ้นเอ๊ะหรือเราคิดไปเองอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นการแบบนั่งคุยกันแล้วมันก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้แล้วจริงๆเราต้องบอกว่าพี่โตนเขาเป็นคนเก่งคือเขาสามารถที่จะถอดรหัสวิธีคิดของเราหรือว่าสามารถที่จะเล่าเรื่องในแบบที่เราอยากจะเล่าคือเราบอกเขาว่าเราอยากได้เพลงสนุกที่มันเล่าเรื่องที่ค่อนข้างแตกต่างแต่ว่าเป็นเรื่องของเราซึ่งมันก็ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยมันใช่จริงๆคือเขาสามารถดึงความเป็นพี่ลูกว่าออกมาแบบว่าเกือบ 100% เลยก็ว่าได้อย่างนั้นแล้วอันนี้มีส่วนร่วมในการทำเพลงเรื่องนี้ก็คือแบบเยอะเลยเหมือนโคโปรดิวเลยก็จริงๆคือต้องเรียกว่าเราไปอยู่ในทุกขั้นตอนนะคะของการทำไม่ว่าจะเริ่มที่เดโมก่อนนะคะเอาไปพัฒนาเป็นเดโมมีหลายเดโมมากพัฒนาจนแบบลองเสนอค่ายคุยกันอะไรอย่างงี้จนตัดสินใจทำนัดวันคุยเอ๊ะเอาใครมาช่วยทำเดโมดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเราก็อยู่กับมันตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายวันนี้ก็แบบว่าได้ดู MV แล้วก็ต้องขอบคุณที่สนามหลวงมิวสิกด้วยคือเขาก็ให้โอกาสเราได้เข้ามาดูอ่ะดู MV มั้ยต้องการเพิ่มเติมอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราได้มีโอกาสมีส่วนร่วมเยอะมากๆนานไหมครับกับเพลงนี้โหถ้าตั้งแต่แต่งไว้นี่คือปีนึงอะค่ะ
ใช่เหรอพี่ปีนึงเลยเหรอใช่เกือบปีโอ้โหค่ะจนมาได้ออกจนมาได้ออกแล้วก็ถือว่าได้เลิกจริงนะครับแล้วการดึงนักดนตรีมาคือจริงๆแล้วไม่ใช่มีแค่พี่โตโซฟามีเยอะมากจริงอันนี้เป็นการดึงโดยพี่ลูกว่าเองหรือเปล่าเป็นการพูดคุยกันว่าถ้าเราทำเพลงมาในสไตล์นี้เราจะดึงใครมาช่วยเล่นนะคะก็คือเราก็ให้พาร์ทดนตรีเนี่ยเป็นพี่ตนเป็นหลักเลยนะคะเพียงแต่ตนก็จะเล่าให้ฟังว่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคก็มีทั้งพี่ป๊อกวงซิลนะคะซึ่งเพลงนี้แบบเบสต้องหนึบมากอ่ะมีพี่ป๊อกซิลนะคะแล้วก็มีพี่แชมเพรชเชนโดก็จะได้แบบโซโล่กีตาร์ที่ค่อนข้างจะจัดจ้านนะคะเราก็จะมีอาจารย์ชื่ออาจารย์อ้นมาเป่าทำเป็ดซึ่งอาจารย์แกก็แบบเก่งมากนะคะสอนทำเป็ดอยู่แล้วก็ยังมีน้องเวยทเวนี่ทาวนะคะเล่นเปียโนแล้วก็มีพี่มาจากกรุ๊ปไรเดอร์สมาช่วยตีด้วยมีเอบูมูมแคชิกเอน้องเอนี่คือมาช่วยคิดบีทกับพี่ตนให้มันดูว่ามันความสนุกบีทประมาณนี้ดีกว่าอันนี้อาจจะเร็วไปอันนี้อาจจะช้าไปก็คือจริงๆจุดนี้ก็คือพี่ตนกับเอเขาจะเป็นคนช่วยกันคุยหาพื้นฐานทิศทางกันมาก่อนแล้วก็เอามาให้เราฟังเราก็อาจจะบอกพี่เราอยากได้เร็วขึ้นช้าลงหรือเราขยับตรงนี้หน่อยไหมเราเพิ่มอันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีการได้แบบพูดคุยดิสคัสกันคือเพลงนี้คือมีโอกาสได้ลงไปอยู่ในขั้นตอนต่างๆของมันแบบเต็มที่มากค่ะว่าตลอดระยะเวลาเกือบ1ปีกับเพลงนี้ก็ถือว่าออกมาแล้วจริงๆก็ถือว่าเป็นอีก1เพลงใหม่นะครับที่เหมือนเป็นการกลับมาอีกครั้งของพี่จิกาะนะฮะแล้ว MV เป็นยังไงบ้างครับ MV นะคะจะได้ชมกัน24พฤศจิกายนเวลา 20:00 น. ครับแล้วก็ MV ของเราจะเป็น MV ที่รับรองว่าเก๋แน่นอนครับเก๋และเท่แน่นอนนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นของความเป็นแอนิเมชั่นด้วยแต่ว่าจะเป็นแอนิเมชันแบบเท่ๆ อยากให้ดูเลยแค่นักดนตรีที่ช่วยพี่จิกาก็เยอะแล้ว MV น่าสนใจกว่าเดิมอีกแอนิเมชันนะฮะแต่ก็เป็นเรื่องมุมมองความรักที่แบบเปรียบกับรถใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะค่ะยังไงก็สามารถติดตาม MV ได้แล้วก็สามารถดาวน์โหลดเพลงนี้ได้ที่ไหนครับใช่ค่ะดาวน์โหลดได้นะคะที่ดอกจัน123-1123นะคะหรือว่าจะเป็นที่ iTunes Store ก็ได้หรือว่าสตรีมมิ่งนะคะมีทั้ง Apple Music Line Music แล้วก็ KKBOX ด้วยนะคะแล้วก็ติดตาม YouTube ได้ด้วยนะคะทางสนามหลวง Musicหรือว่าจะเป็นที่แฟนเพจนะคะพิจิกาแฟนเพจรวมถึง Instagram พิจิกา underscore official ค่ะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากจริงให้พี่รู้ว่าฝากถึงคนโสดที่กำลังจะหาที่จอดหาที่จอดฝากนะฮะเผื่อว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันอยากมีความรักจริงเลยทำไมมันเครียดขนาดนี้อะไรเงี้ยคือเพลงนี้นะคะจริงๆไม่ได้แบบเฉพาะเจาะจงเฉพาะคนโสดนะแต่ว่าเราอยากให้ฟังเพลงนี้แล้วสนุกนะคะแล้วก็เนื้อหาของเราเนี่ยให้มีกำลังใจคือบางครั้งมันก็แค่แบบใช้เวลารอต่อไปเท่านั้นเองเหมือนเราต้องหาที่จอดอะค่ะถ้าเกิดว่าเราแบบหงุดหงิดวนหนีหายไปมันก็ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้จอดที่นั้นแต่ถ้าเกิดเราอดทนอีกนิดนึงวนไปวนมาเดี๋ยวมันก็เจอเองเหมือนกันน่าสนใจอันนี้พอฟังแล้วแบบว่าเออจริงด้วยนะเพราะบางทีแบบว่าไปห้างแล้วแบบเฮ้ยเรารีบอะเราที่เฮ้ยไปชั้น2ด้วยเอาชั้น2ก็ไม่มีปรากฏว่าคนที่ตามหลังมาเขาขับช้าๆปรากฏว่าอ้าวมีคนอาจจะขับชิวๆแบบไม่หงุดหงิดอะไรอย่างงี้ด้วยนั่นแหละเหมือนกับการที่ตามหาความรักถูกก็คือให้อยู่ชิวๆชายแน่นะฮะอ่ะถือว่าเป็นซิงเกิลกลับมานะครับเป็นซิงเกิลใหม่ของพี่ลูกว่าพิจิกานะฮะในช่วง Seed the First Premiere ด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับI'm 7.5